ม่ได้เสียใจอัชราพรเผยแล้วสาเหตุร้องไห้หลังเกมพ่ายจีนอัชราพรคงยศดาวตกสาวไทยเผยแล้วสาเหตุร้องไห้หลังเกมพ่ายเจ้าภาพจีนเนื่องจากดีใจที่เห็นเพื่อนๆร่วมทีมเล่นได้ไม่ได้กดดันเสียใจอย่างที่เป็นข่าววอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่สนามหางโจว Normal University คังเฉียนยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกรองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018เอาชนะเวียดนามทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ39ของโลก 3-0 เซต 25-19 25-23 และ25-20 แก้มือคว้าเหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้สำเร็จเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่2ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกด้วยหลังจบการแข่งขันเพียวอัชราพรคงยศดาวตกสาวไทยกล่าวว่าจากเกมก่อนหน้านี้ที่ข่าวออกไปว่ากดดันแต่ที่จริงรู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนๆร่วมทีมก็เลยมีน้ำตาออกมาเพราะรู้สึกว่าทุกคนพยายามมากๆในสภาวะที่เหนื่อยล้าแต่ทุกคนพยายามทำออกมาให้ได้ที่สุดใช่ค่ะหนูภูมิใจในตัวเพื่อนๆส่วนความกดดันในครั้งนี้เราเรียนรู้อยู่กับความกดดันอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็คงปลดล็อกไปแล้วเพราะเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วอัชราพรกล่าวอีกว่าการคว้าเหรียญทองแดงนี้ก็ดีใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตามเป้าที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกคือหวังเข้าชิงแต่ถึงจะทำไม่ได้เราก็ยังได้เหรียญทองแดงกลับบ้านก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับพวกเราและเพื่อนร่วมทีมทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่บ้านที่คอยช่วยซ้อมกับเรามาตลอดปีนี้ไม่มีเวลาพักแต่ก็ต้องอดทนเพราะเราเลือกทางนี้มาแล้วหลังจากนี้ในวันที่11ตุลาคมเตรียมจะเดินทางไปร่วมทีมสโมสร NEC Red Rocket แชมป์เก่าวอลเลย์บอลหญิงวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในฤดูกาล 2023-24 ก็อยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาตลอดทั้งปีในปีนี้มันมีเหตุการณ์หลากหลายมากๆทั้งดีไม่ดีอาจจะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่บางคนก็ยังเชื่อเราซัพพอร์ตเราและให้กำลังใจเราก็อยากขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ตรงนี้และหนูมองว่าอยากให้ดูกีฬาให้เป็นกีฬามีแพ้มีชนะทุกคนทำหน้าของตัวเองได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าโค้ชและทีมงานทุกคนช่วยซัพพอร์ตกันนะคะอัชราพรกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือปลดล็อกหัตถยารับก่อนเกมสุดกดดันลุยลีกญี่ปุ่นต่อทันทีวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่สนามหางโจว Normal University คังเฉียนยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกรองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018เอาชนะเวียดนามทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ39ของโลก 3-0 เซต 25-19 25-23 และ 25-20 แก้มือคว้าเหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้สำเร็จเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่2ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกด้วยหลังจบการแข่งขันเตยหัตถยาบำรุงสุขกล่าวว่าไม่ว่าเหรียญไหนก็ภูมิใจที่เอากลับไทยได้ทุกคนเครียดอยู่แล้วแต่เครียดด้วยสภาพร่างกายมากกว่าเล่นยาวมาตั้งแต่เนชั่นลีกส่วนความกังวลไม่มีแต่สภาพร่างกายที่อ่อนล้าก่อนแข่งกดดันเล็กน้อยเล่นไม่ดีในบางจังหวะเพราะทุกคนคาดหวังว่าจะได้เหรียญแต่พอทำได้ก็โล่งใจในบางจังหวะ
จากนี้จะบินไปเล่นลีกญี่ปุ่นวันที่11ตุลาคมนี้ทันทีเพื่อเล่นอาชีพต่อฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนเล่นเต็มที่ไม่ว่าแพ้ชนะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันมากกว่าทุกคนเต็มที่ไม่มีใครไม่ตั้งใจจบนะตะวันฉายเผยโจยอมรับสู้ไม่ได้ตอบกลับอัดผมขนาดนี้ขอโทษถ้าชกไม่ถูกใจใครจบนะตะวันฉายเผยโจยอมรับสู้ไม่ได้ตอบกลับอัดผมขนาดนี้ขอโทษไฟนี้ถ้าชกไม่ถูกใจใครเผยต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งอีกยังไม่ถึงซิงกิดหลังซ้ายดาราตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทอีกหนึ่งนักมวยซูเปอร์สตาร์เบียดเอาชนะสโมกีนโจนัทวุฒินักชกรุ่นที่วัย34ปีไปอย่างเอกฉันท์ในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟท์ไนท์15สนามมวยลุมพินีจบนะตะวันฉายเผยโจยอมรับสู้ไม่ได้ตอบกลับอัดผมขนาดนี้ขอโทษถ้าชกไม่ถูกใจใครแม้หลังเกมจะมีกระแสแฟนมวยบางส่วนออกมาวิจารณ์ผลการแข่งขันโดยเห็นว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะในการชกไฟนี้โจณัฐวุฒินักชกวัย34ปีชีวิตโลดโผนจากนักมวยไร้ชื่อสู่พนักงานโรงแรมแฟนมวยมองต่างโจณัฐวุฒิออกอาวุธชัดกว่าหน้าชนะตะวันฉายตะวันฉายหัวซ้ายเบียดชนะโจณัฐวุฒิสนุกไฟหน้าเจอซุปเปอร์บอลล่าสุดหลังเกมตะวันฉายให้สัมภาษณ์ว่าพี่เขาโจต่อยกติกานี้มาเยอะและสามารถออกอาวุธได้ดีทำให้การชกบนเวทีสนุกมากถือว่าเป็นการชกที่สูสีโดยหลังเกมไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดตะวันฉายเอาชนะโจณัฐวุฒิไปได้สนุกสูสีตะวันฉายเผยอีกว่าพี่โจสุดยอดให้ 100% แม้ไม่ได้ชกมา15เดือนเพราะเหมือนเขาออกกำลังกายตลอดส่วนการชกหลังจากจบไฟนี้ไฟหน้าน่าจะเป็นมวยไทยพบกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินซึ่งก็ต้องซ้อมให้เต็ม 100% ยอมรับว่าการชกคิกบ็อกซิ่งยังสู้เขาไม่ได้กว่าจะไปถึงแชมป์และต้องเรียนรู้อีกเยอะและต้องเก็บประสบการณ์ต่อไปเรื่อยๆจะให้ไปต่อยกับชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์โลกเฟเธอร์เวทคิกบ็อกซิ่งในไฟหน้าเลยคงเป็นไปไม่ได้ซ้ายดารายังเผยอีกว่าเมื่อสักครู่เดินคุยกับพี่เขาบอกว่าเหนื่อยมากผมก็เหนื่อยเหมือนกันหลังชกพี่เขายอมรับว่าสู้ไม่ได้เลยตอบไปว่าสู้ไม่ได้ยังไงอาจผมซักขนาดนี้ขอบคุณแฟนมวยที่มาเชียร์ไฟนี้มันดูเดือดแต่อาจไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยWe'll be right back.